อย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับผมกังกรพงษ์จากช่อง KPDev ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างแอปมือถือด้วย Android Studio สำหรับผู้เริ่มต้นตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับเราจะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ Layout ด้วย Layout Editor กันครับ Layout คืออะไร Layout ก็คือหน้าจอการแสดงผลของมือถือหน้าหนึ่งครับบน Layout ก็จะประกอบไปด้วยการนำวิวซึ่งก็เป็นชิ้นส่วนเป็นอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งใน Android Studio เอามาวางไว้บนหน้าจอจัดเรียงกันให้ตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการใน1 layout นะครับเราสามารถที่จะวางชิ้นส่วนต่างๆได้หลายๆชิ้นเลยนะฮะอย่างหน้าจอที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะมี text view มีข้อความเขียนว่ารายงานการใช้จ่ายประจำวันนะฮะจากนั้นก็จะมี text view ตัวที่2เป็นชื่อแล้วก็มี image view เป็นรูปดาวนะฮะแล้วก็มี button view สำหรับเซฟหรือว่าบันทึกส่วนต่างๆเหล่านี้ก็คือการนำเอา objectเอาวิวมาวางไว้นั่นเองนะครับเรียงกันให้เต็มหน้าจอตามจุดประสงค์ที่เราต้องการใช้งานนี่แหละครับที่เรียกว่า layout เป็นไฟล์รูปแบบหนึ่งนะครับที่เก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ XML ข้อมูลที่เก็บอยู่ใน XML layout ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกข้อมูลวิวต่างๆที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้นะฮะ layout เราสามารถที่จะสร้างได้หลายๆ layout เลยโดยที่1 layout ก็คือ1หน้าจอนั่นเองนะครับถ้าเรามีหน้าจอ3หน้าจอเราต้องสร้างเลเยอร์ทั้งหมด3เลเยอร์สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการสร้างเลเยอร์ว่าเราจะต้องมีวิธีการมีขั้นตอนการสร้างยังไงเลเยอร์เหล่านี้นะฮะจะถูกนำไปใช้ต่อไปในทุกโปรเจกต์เลยนะครับถ้าเราเข้าใจการสร้างเลเยอร์แล้วก็จะทำให้ง่ายต่อการออกแบบหน้าจอก่อนอื่นนะครับให้เปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมานะครับโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับก็จะใช้เวลาโหลดสักพักหนึ่งจากนั้นให้เลือก Start New Android Studio Project นะครับในส่วนของ Application Name ให้เราเปลี่ยนชื่อเป็น Layout Demo นะฮะสำหรับทรงช่องนี้เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะแล้วกด Next ไปนะครับเลือก API Level เป็น KitKat 4.4 นะฮะเพราะว่า support หลายๆ device นะครับจากนั้นให้เราเลือกเป็น Empty Activity ครับในส่วนของ Activity Name ก็ให้คงชื่อเดิมเป็น Main Activity ไว้นะฮะกด Finish ไปเลยครับก็รอให้ Android Studio ทำการสร้างไฟล์เบื้องต้น layout พื้นฐานให้เราก่อนนะฮะรอสักพักหนึ่งจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละท่านนะฮะว่าสเปคดีหรือว่าช้าหรือว่าเร็วขนาดไหนนะครับถ้าแรมเยอะ Android Studio ก็จะสร้างโปรเจกต์ได้เร็วขึ้นนะฮะโอเคครับพอหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะฮะในส่วนที่อยู่ด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์แบบไหนนะฮะไฟล์บางต้นที่เขาสร้างมาคือ activity-main.xml นะฮะไฟล์นี้ก็จะเป็นไฟล์ layout เบื้องต้นที่เขาสร้างขึ้นมาให้นะฮะแล้วก็จะมีไฟล์ main-activity.java มาให้ด้วยนะฮะไฟล์ java ตัวนี้ก็จะสำหรับเก็บโค้ดต่างๆที่เราจะใช้ในการสั่งงานนะฮะที่ใช้เขียนโปรแกรมนะครับเราลองคลิกที่ activity-main.xml ดูนะก็จะเห็นว่ามีหน้าจอของโทรศัพท์ขึ้นมาให้เราเห็นคร่าวๆนะอันนี้คือ blank activity คือเขาจะสร้างมาเฉพาะหน้าจอเปล่าๆนะคลิกโฟลเดอร์แยกออกมานะครับเราจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ manifest นะโฟลเดอร์ java
แล้วก็คลิกเข้าไปในส่วนของโค้ดต่างๆนะฮะ resource ies ก็จะเก็บ layout ของเราไว้ activity main.xml นะครับส่วนในส่วนหน้าจอก็จะมีส่วน design mode นะฮะแล้วก็มีส่วน approve mode ทางด้านบนขวาจะเห็นว่ามีไอคอนแดงๆนั่นแสดงว่ามี error นะฮะให้เราลองคลิกดูปั๊บที่ด้านล่างนะฮะในส่วนด้านล่างที่มี1 error ก็จะแจ้งว่ามัน error เพราะอะไรนะฮะแล้วก็ลองอ่านดูนะครับมัน fail เพราะอะไรนะแล้วเขาจะมีตัว fix ให้เราด้วยครับเขาจะเขียนว่า try to fixนะแล้วก็เขาแจ้งว่าตีมันไม่สมบูรณ์นะฮะวิธีแก้ไขอันนี้ผมจะบอกไปก่อนเลยนะครับวิธีการแก้ไขก็คือให้เราคลิกไปที่ Halo Light นะฮะจากนั้นเลือกเป็น Halo Light No Action Bar นะครับเพราะว่าตีมตัวนี้มันจะไม่ต้องมี Action Bar นะครับพอคลิกปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าเออเลยมันจะหายไปตรงมุมขวานั่นนะฮะไอ้ตรงส่วนนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะฮะเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเราจะมีประสบการณ์เราจะเข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะแล้วโค้ดเขาจะสร้างมาเบื้องต้นเขาจะสร้างเป็นใส่ text view มาให้เราหนึ่งตัวคือ hello world นะครับสังเกตว่าในหน้าจอดีไซน์โหมดตัวนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าจอมือถือจริงๆที่เราเห็นเลยนะครับในส่วนด้านล่างเราสามารถที่จะคลิกเป็น text ก็ได้ถ้าเราคลิกเป็น text ก็นั้นหมายความว่าเราจะเขียนเป็นภาษา XML นะฮะอย่างที่เห็นในจอตอนนี้นะครับ XML text view นี่คือวิธีการเขียนเป็นแบบ text view นะฮะถ้าเราคลิกกลับไปที่ design mode ก็จะเป็นหน้าจอจริงๆวิธีการคลิกลากมาวางนะถือว่าสะดวกดีมากเลยนะครับส่วนด้านขวามือที่เห็นเป็นจอสีน้ำเงินนะฮะอันนั้นคือพลูฟโหมดนะฮะให้เรากำหนดจุดต่างๆกลับไปที่หน้าเทคนะฮะในส่วนนี้นะครับเทควิวนะครับเราลบทิ้งไปก่อนเพราะเราจะทำใหม่เลยนะเราจะทำเป็นตัวใหม่ตอนนี้พอเราลบโค้ด XML ไปปั๊บหน้าจอจะเป็นว่างๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะเราลบ XML ก็เหมือนกับเราลบโค้ดตัวนี้ไปนะฮะ Design View ก็จะหายไปด้วยนะฮะให้เราคลิกตรง Palette นะฮะแล้วกด Common นะฮะก็จะมีบัตตันมีในส่วนนี้เขาเรียกว่า Toolbar นะครับมันจะมีพวก Object ต่างๆซึ่งใน Android Studio เขาจะเรียกเป็น View นะครับก็จะมีวิวต่างๆให้เราเห็นเต็มไปหมดเลยเราสามารถที่จะลากวิวพวกนี้ไปวางไว้ที่ดีไซน์โหมดหน้าจอดีไซน์ได้เลยนะครับก็จะเห็นตอนที่เรารันโปรแกรมขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราก็จะได้ดีไซน์โหมดไม่ใช่โทษทีครับเราก็จะได้ออบเจกต์เหมือนที่เห็นในจอตอนนี้เลยนะฮะดีไซน์โหมดอย่างที่เห็นตอนนี้ผมลากเทควิวมาตัวหนึ่งนะครับวางไว้นะที่ด้านขวามือครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมี property ต่างๆให้เราเต็มไปหมดเลยเราก็สามารถที่กำหนด ID นะครับตอนนี้ผมกำหนด ID เป็น text txt name นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะสร้าง XML mode ให้เราอัตโนมัติเลยนะฮะเราสามารถที่จะมาแก้ไขใน XML ตัวนี้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือว่า text ต่างๆรายละเอียดปลีกย่อยอะไรพวกนี้แก้ที่ XML ก็ได้นะฮะละเอียดดีหรือว่าลากวางในส่วนของ design mode ก็ได้นะฮะแล้วแต่ถนัดครับในส่วนนี้คือ file resource นะฮะ string จะเก็บค่า string ต่างๆนะฮะค่า text ต่างๆในการอ้างอิงของโค้ด XML ตัวนี้นะฮะโ
โอเคครับเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะก็คือลบ text view ออกไปก่อนหน้าจอก็จะเป็นว่างๆนะฮะตอนนี้เราจะมาทำ layout แบบ constraint layout นะฮะ constraint layoutlayout แบบนี้เป็นตัวใหม่นะฮะที่เพิ่งนำเสนอที่ Google เพิ่งนำเสนอมาในปีที่แล้วนะฮะ2018เพราะว่า layout แบบเก่าๆนี้จะใช้งานได้ยากมาก constraint layout เป็น layout แบบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะฮะวิธีการก็ให้เราประกาศด้านบนก่อนให้เป็นAndroid จุด super จุด constraint layout นะฮะด้านล่างก็ปิด constraint layout เหมือนในโค้ดเลยครับlayout constraint ตัวนี้นะฮะมีข้อดีคือเราจะลากมาวางแล้วจับเชื่อมโยงกับด้านข้างด้านบนด้านล่างนะฮะจะทำให้วิวต่างๆเกาะไปกับหน้าจอไม่ว่าหน้าจอจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็จะทำให้วิวต่างๆไม่กระโดดมั่วเหมือนกับ relative layout หรือว่า layout ตัวก่อนๆ นะครับตอนนี้นะครับผมจะลาก text box ตัวหนึ่งมาวางไว้นะครับก็มี error ขึ้นมานิดนึงเราก็ลองไปคลิกดูนะเขาจะแจ้ง error ว่า constraint layout จะต้องมีการกำหนดให้เกาะอยู่กับด้านมุมใดมุมหนึ่งด้วยนะฮะโค้ด XML ก็จะถูกสร้างขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะฮะเปลี่ยน ID เป็น txt name นะครับชื่อผมขอเปลี่ยนเป็น header ดีกว่านะฮะเพื่อความส่วนตรงนี้เราก็จะมาใส่ text เข้าไปว่าจะแสดงว่าอะไรใส่เป็นรายงานการใช้จ่ายประจำวันแล้วกันนะครับจากนั้นกลับไปดูที่หน้าจอดีไซน์เราจะเห็นว่า text box ตัวนี้ก็จะมี text ที่เราป้อนเข้าไปเมื่อกี้นะฮะทีนี้ constraint layout เนี่ยครับจำเป็นจะต้องมีที่เกาะนะฮะเกาะกับขอบทั้ง4ขอบนะฮะวิธีการคือให้เราคลิกที่ text ตัวนั้นนะฮะแล้วจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรอบๆของ text นะครับจะมีวงกลมอยู่4จุดนะครับซ้ายขวาบนล่างนะฮะให้เราจิ้มเข้าไปเลยนะฮะสมมุติจิ้มด้านบนนะฮะมันเราสามารถจะคลิกค้างไว้นะครับที่จุดที่ปุ่มนั้นนะฮะคลิกค้างแล้วก็ลากขึ้นไปจะเห็นว่ามันจะมีลูกศรขึ้นไปเกาะข้างบนนะฮะจากนั้นคลิกด้านซ้ายลากไปเกาะนะจะเห็นว่าเทคก็จะวิ่งไปเกาะแล้วด้านขวาเกาะนะส่วนด้านล่างเราจะเกาะก็ได้ไม่เกาะก็ได้นะทีนี้เจ้าเทคบล็อกตัวนี้มันจะวิ่งตามหน้าจอแล้วนะถ้าจอเราพลิกไปซ้ายขวามันก็จะวิ่งตามนะฮะถ้าเราคลิกที่ตัวเทคแล้วลากไปนะมันก็จะเป็นการเปลี่ยนออฟเซตของตำแหน่งโดยอัตโนมัตินะนั่นคือเราจะลากไปทางซ้ายมือปั๊บเขาก็จะเกาะอย่างนั้นเลยนะฮะลากไปทางขวามือนะก็จะไม่ได้เกาะตรงกลางนะฮะแต่เกาะไปทางด้านที่เราลากไปวางในส่วนของ XML ก็จะเขียนโค้ดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะในโค้ดตัวนี้เราสามารถจะแก้ไขตัวเลขต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าลากจากหน้าจอก็ได้ตำแหน่งที่ปรากฏบนจอนะครับจะเป็นตำแหน่งจริง
ในตอนรันโปรแกรมออกมาจะเห็นได้ว่ามันง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็น relative layout หรือว่า linear layout ในสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องกำหนดหลายๆอย่างเลยนะฮะบางทีรันโปรแกรมออกมาแค่พลิกหน้าจอนิดเดียวนะฮะเทคบล็อกกระโดดไปอีกส่วนหนึ่งเลยควบคุมยากมากครับแต่ constraint layout ทำมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้เลยนะฮะเราสามารถคลิกลากได้เลยเราจะเห็นเป็นรูปปุ่มตอนที่เราไปชี้จะเห็นปุ่มขึ้นมานะฮะไอ้ปุ่มด้านหน้านั่นหมายถึงว่าให้เราลบที่เชื่อมโยงต่างทิ้งได้เลยนะฮะแล้วเราก็ลากใหม่นะครับใช้วิธีการลากเอานะครับเรามาในโค้ดตัวนี้เราสามารถที่จะแก้ไขรายละเอียดได้นะสามารถแก้ได้ตรงได้เลยนะฮะว่าจะเอาเท่าไหร่กลับไปที่ Editor มันก็จะเป็นตามที่เราต้องการนะครับจะเห็นว่าทำงานได้ง่ายมากเลยในส่วนตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถจะให้มันเต็มจอนะวาร์ปคอนเทนต์วาร์ปคอนเทนต์นะฮะก็คือให้เท็กซ์บ็อกซ์มันกระจายเต็มจอหรือว่าวาร์ปนะมันจะมีให้เลือกนะครับวาร์ปจะเป็นได้หลายแบบนะลองคลิกดูนะครับวาร์ปมีทั้งวิดทั้งไฮกำหนดค่าได้นะครับโอเคผมจะกดย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะฮะ padding เราก็สามารถที่จะกำหนดค่า padding ได้ว่าจะให้มันอยู่ห่างจากจอเท่าไหร่ theme นะฮะก็สามารถจะเลือกได้ว่า theme แบบไหนสามารถลองคลิกดูได้เลยนะครับคลิกปั๊บก็จะเปลี่ยนไปนะฮะ property ตรงนี้เล่นได้ตามใจชอบเลยนะฮะเป็นการเปลี่ยนสีเป็นการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนเทคอะไรนี่มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราสามารถลองเล่นดูนะฮะลองคลิกดูแล้วเนี่ย alignment ว่าจะให้เทคไปอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยนะฮะเราสามารถที่จะลองเล่นดูได้นะครับ property พวกนี้เราสามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะฮะไซส์ของ text เท่าไหร่นะครับถ้าเราเลือกกันก็จะเปลี่ยนไปตามขนาดเลือกสีเลือก property ตรงนี้มีคุณสมบัติต่างๆให้เราเลือกมากมายเลยนะฮะลองเลือกดูนะฮะมี scale มีไซส์หลายแบบเปลี่ยนสีได้นะฮะเปลี่ยน text เปลี่ยนอะไรได้นะครับเราสามารถจัดการ property ต่างๆในวิวแต่ละตัวก็จะมี property ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของวิวนั้นนะฮะเช่นวิวของ image ก็จะมี property แบบ image นะฮะวิวของ text วิวของ label ก็จะมีวิวของก็จะมี property ของแต่ละตัวนะฮะเราก็ลองคลิกลองเปลี่ยนดูนะฮะเราจะเห็นว่าจะมีหลายๆรูปแบบให้เราเซตง่ายมากเลยนะฮะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะใช้การเขียนโค้ดอย่างเดียวค่อนข้างจะลำบากมากนะฮะแต่ตอนนี้ Android Studio เขาได้ทำมาให้เราใช้แบบเป็น text view เป็น view นะลาก view มาวาง set up property ก็จะเป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมแบบใหม่นะครับก็ถือว่าง่ายมากนะฮะในส่วนของ layout นะครับผมยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของการเขียนโค้ด Java นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้าง layout ก่อนเพราะฉะนั้นลองเล่นดูนะครับ text color เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ว่าเจ้า color แบบไหนลองคลิกดูนะครับเราสามารถที่จะใส่เป็นตัวเลขฐาน16ก็ได้นะฮะโดยใส่เครื่องหมาย sharp ด้านหน้านะฮะมันก็จะมีสีดำขึ้นมาถ้าเราเลือกจากแถบนี้ก็ได้นะฮะเห็นไหมจะมีสีให้เราสีมาตรฐานให้เราเยอะแยะหมดเลยหรือเราสามารถผสมสีเองก็ได้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนสีของ text view นะฮะ
ลองคลิก property ดูนะฮะลองคลิกเล่นๆดูลองคลิกแล้วลองศึกษาดูว่ามีอะไรมั่งนะฮะวิธีการเปลี่ยนสีต่างๆนะครับเราสามารถจิ้มไปที่ตำแหน่งสีได้เลยเห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยน property ของ text view นะฮะสำหรับตัวอื่นก็จะทำงานคล้ายๆกันงี้แหละครับสำหรับ text box นะถ้าเราคลิกที่ text box แล้วเราสามารถคลิกขวานะฮะจะมีคำสั่ง copy นะฮะ copy แล้วเราก็สามารถที่จะ paste ได้นะฮะพอ paste ปั๊บเนี่ยก็จะมี text box เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนี่ครับลากลงมาเราสามารถที่จะลากลงมาได้นะครับนี่เป็นการ copy text box นะฮะก็ให้เราไปเปลี่ยน ID เปลี่ยนอะไรนะครับเพราะถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเป็น text box 1 2 3อะไรเงี้ยนะฮะก็ให้เราเปลี่ยนไปให้มันสื่อกับความหมายที่ต้องการใช้งานนะฮะตรงนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นสมชายนะชื่อของคนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนขนาดให้เล็กลงนิดนึงจากนั้นนะเราก็จะเอา text box text view ตัวนี้นะฮะให้ลบจุดเชื่อมโยงออกให้หมดก่อนนะจากนั้นเอาไปวางตำแหน่งที่เราต้องการพอได้ตำแหน่งที่เราต้องการให้เราเลือกไปเชื่อมโยงกับ text box ตัวบนนะฮะตัวนะเวลาเราลากไปมันจะไปให้เราเชื่อมกันเอาไปเชื่อมที่ท้ายของText box ตัวบนนะฮะจากนั้นลากมาเกาะทางด้านซ้ายเกาะทางด้านขวานะครับพอเกาะเสร็จปั๊บเขาจะมาอยู่ตรงกลางให้เราเลือกไปวางที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะฮะนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพอไอ้ text ตัวบนมันเคลื่อนเนี่ย text ตัวล่างมันก็จะเคลื่อนตาม text ตัวบนText view ตัวบนเคลื่อนไปไหนนะฮะ text view ตัวล่างก็จะเคลื่อนตามนะฮะเกาะซ้ายเกาะขวาพอเราหมุนหน้าจอไปทางซ้ายพลิกหน้าจอนะฮะ text view ทั้ง2ตัวมันก็จะกระโดดมันจะพลิกตามโดยอัตโนมัตินะฮะก็จะทำให้ตำแหน่งของ text view ทั้ง2นี่ไม่ผิดพลาดนะฮะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะครับจากนั้นcopy text อีกส่วนหนึ่งนะฮะ text view paste ลงไปนะครับเรามาเลือกตรงด้านนี้นะฮะคลิกที่ไอคอนปั๊บนะจากนั้นไปเซตชื่อ text view ใหม่ txt sex นะฮะก็คือเพศนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพศเป็นเพศชายนะครับลากไปวางตำแหน่งที่ต้องการนะฮะเห็นไหมครับง่ายมากเลยครับตำแหน่งการวางการอะไรเนี่ยฮะจากนั้นถ้าเราต้องการลบเราก็คลิกไอคอนตัวแรกนะฮะลบปุ๊บปุ๊บมันเชื่อมโยงมันจะหลุดไปแล้วเราก็ต้องมาเกาะใหม่วางตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นให้คลิกที่ตัว text view จากนั้นลากไปเกาะกันนะฮะลากไปเกาะด้านซ้ายลากไปเกาะด้านขวานะฮะจากนั้นให้เราไปเกาะที่ text view ตัวบนสังเกตดูว่าความสัมพันธ์ของการเกาะนี่มันจะเกี่ยวข้องกันนะเอาไปเกาะตัวล่างของ text view ตัวบนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเอาไปเกาะตัวล่าง text view ตัวบนนั่นคือถ้าตัวบนมันเคลื่อนตัวล่างมันจะเคลื่อนตามนะฮะจากนั้นให้ลากมาวางตำแหน่งที่ต้องการค่าออฟเซตต่างๆมันจะถูกเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินะฮะเห็นไหมฮะมันจะเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะฮะเห็นว่าง่ายมากเลยนะฮะเห็นไหม
นะถ้าเราเลื่อนตัวบนปั๊บตัวล่างที่มันเกาะอยู่กับตัวบนมันก็จะเคลื่อนตามนะฮะตอนที่เป็นแบบ linear layout หรือว่า relative layout นะฮะการที่เราจะเซตอย่างนี้ได้ค่อนข้างยากมากเลยนะครับต้องเซตนานเลยนะฮะกว่าจะได้แบบนี้นะฮะซึ่ง constraint layout เป็นการแก้ปัญหาของ layout แบบเก่านะฮะลากบัตตันมาวางนะฮะ text button view นะเอามาวางเปลี่ยน ID เป็น btn โอเคนะครับชื่อตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้หมดนะฮะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะฮะให้มันสื่อกับโปรแกรมเรานะฮะเราสามารถที่แก้ไข XML ก็ได้นะฮะในส่วน XML code บางคนถนัดที่จะเขียนแบบ XML ก็ได้นะฮะก็สามารถเขียนได้แต่ถ้าเรามาในดีไซน์โหมดมันจะค่อนข้างง่ายกว่านะครับโอเคครับเอาไปเกาะด้านตอนนี้ผมจะไปเกาะกับ text ตัวนู้นนะฮะเกาะไปจากนั้นเกาะซ้ายเกาะขวามันก็จะเคลื่อนนะฮะแต่ลักษณะนี้ถ้าเกิดเราไม่เกาะซ้ายเกาะขวาเนี่ยบางทีเวลามันพลิกปั๊บมันอาจจะเพี้ยนก็ได้นะฮะโอเคผมลบก็คือคลิกออกไปนะจากนั้นเกาะซ้ายเกาะขวาก่อนเพื่อให้ตอนที่พลิกเป็นแนวนอนแนวตั้งมันจะยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะเกาะด้านล่างด้วยนะเพื่อจะให้บัตตันวิวตัวนี้อยู่ด้านล่างตลอดนะครับคลิกแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะคือสามารถลบได้หมดเลยนะผมเอาล่างมาเกาะด้านล่างก่อนมันจะวิ่งลงมาไม่เป็นไรแล้วเราก็คลิกด้านบนนะฮะด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็กำหนดว่าจะให้ไปเกาะกับตัวไหนนะฮะคราวนี้บัตตันตัวนี้มันจะเกาะอยู่ด้านล่างนะฮะไม่ว่าเราจะพลิกซ้ายพลิกขวาตะแคงไงมันก็จะเกาะอยู่ด้านล่างนะฮะมันจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางด้านล่างเสมอก็ง่ายดีครับเราสามารถเปลี่ยนเทคเข้าไปว่าบันทึกข้อมูลนะฮะกำหนด property ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีเป็นขนาดความกว้างยาวสูงได้หมดนะฮะกำหนดเป็น300 dB นะฮะอะไรอย่างเงี้ย150กำหนดสีให้กับอักษรก็เราก็เลือก text color นะฮะจากนั้นก็ป้อนค่าสีเข้าไปนะฮะใส่เครื่องหมายชาร์ปแล้วก็ใส่ตัวเลขอะไรก็ได้เข้าไปนะครับแล้วจากนั้นก็กดที่รูปสีเขาก็จะมีสีออกมาให้นะมีพาเลตสีมาให้แล้วก็เลือกที่จอได้เลยนะฮะเลือกเป็นสีส้มนะฮะกดโอเคปั๊บสังเกตว่า text box ก็จะกลายเป็นสีส้มไปแล้วนะฮะถ้าเราจะเปลี่ยน background ก็เป็น background color นะฮะถ้า text color ก็คือ text สีของอักษรนะฮะเราจะเปลี่ยนแบ็คกราวด์ดูนะแล้วก็ทำเช่นเดียวกันนะฮะคลิกเข้าไปใส่ตัวเลขให้ใส่เครื่องหมายชาร์ปด้านหน้าด้วยนะฮะเพื่อให้มันเป็นเลขฐาน16 Android Studio เขาจะรับเลขฐาน16นะฮะเพราะฉะนั้นพอเราได้สีมาแล้วคลิกที่สีแล้วเราก็เลือกหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสีรหัสสีเป็นอะไรนะฮะเลือกพาเลตก็ได้นะเห็นว่าพาเลตมีหลายสีมากนะครับเราจะลาก image view มา1ตัวนะครับจากนั้นเขาก็ให้ property ขึ้นมาเราก็ไปเลือกรูปภาพนะฮะก็เบราว์ไฟล์ไปหารูปภาพที่เราเก็บไว้นะฮะก็อย่างตัวนี้ผมเลือกรูปดาวขึ้นมานะนำมาเกาะให้เรียบร้อยนะครับการเกาะคือจิ้มที่ปุ่มแล้วก็ลากไป
กาะนี่ผมเกาะด้านบนกับด้านล่างโดยตรงนะเพื่อจะให้เห็นว่ามันอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นลากยืดขยายได้ที่มุมด้านมุมนะมันจะใหญ่เล็กใหญ่ตามที่เราต้องการนะแล้วก็จัดวางให้เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าคอนสแตนต์เลย์เอาท์นี่จัดง่ายมากเลยนะฮะแล้วมันจะคงอยู่อย่างนี้เลยไม่ว่าเราจะรันโปรแกรมขึ้นมาด้วยดีไวซ์ตัวไหนนะฮะอย่างเช่นรันบนแท็บเล็ตซึ่งจอใหญ่กว่ามันก็จะได้สมส่วนอย่างนี้นะฮะหรือว่ารันบนมือถือตัวเล็กมือถือตัวขนาดกลางขนาดใหญ่หน้าจอเล็กใหญ่มันก็จะรันได้ถูกต้องตามตำแหน่งนี้นะฮะอันนี้คือเข้าแก้ไขปัญหาของ linear layout กับ relation layout มาแล้วนะฮะจะเห็นว่าเวิร์กมากนะครับและทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาที่เล่ามาเนี่ยนะฮะก็คือConstraint Layout นะฮะเป็น Layout แบบใหม่ที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับถามว่าเราจะเป็นต้องไปเรียนรู้ Layout แบบ Relative หรือว่า Linear Layout ไหมนะฮะก็ถ้าอยากจะศึกษาก็ไปลองศึกษาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากใช้งานง่ายๆสะดวกเรายึดตัวเดียวเลยก็ได้คือ Constraint Layout ตัวนี้ไปเลยก็ได้นะฮะเราศึกษาตัวเดียวไปเลยให้มันเจ๋งไปเลยนะฮะให้เก่งไปเลยก็ได้นะครับลองบิ้วดูนะฮะพอเราบิ้วดูเรารันดูปั๊บก็จะได้หน้าจอตามที่ต้องการนะฮะแต่ตอนนี้พอดีผมยังไม่ได้เซตการรันเขาเรียกว่าอะไรเอมูเลเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะแสดงผลได้นะครับแต่ให้ดูหน้าจอที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะนั่นคือหน้าจอจริงๆที่จะไปปรากฏบนมือถือเราในตอนที่เรารันโปรแกรมคอมไพล์โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนำโปรแกรมไปเซตอัพในเครื่องมือถือนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจในเรื่องของConstraint Layoutนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองทบทวนดูหลายรอบนะครับลองลากวางแล้วก็ลองกำหนด property ต่างๆลองเล่นดูนะครับเราจะเห็นว่ามันง่ายมากเลยนะฮะง่ายจนไม่อยากจะกลับไปทำแบบ relative layout หรือว่า linear layout เลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน layout editor สร้าง layout กันไปแล้วนะฮะก็ลองทบทวนดูนะฮะไม่เข้าใจตรงไหนก็โพสไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบทุกคำถามนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ายาวพอสมควรแล้วนะฮะก็อย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะมีอะไรมานำเสนอต่อไปอีกนะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้สำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปยาวๆนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ